เอาล่ะตอนนี้มาต่อกันเลยดีกว่ากับเรื่องที่ทำเอาตลกสุดฮาอย่างแจ๊สชวนชื่นเนี่ยถึงกับขำไม่ออกเลยค่ะตลกดังแจ๊สชวนชื่นถึงกับขำไม่ออกค่ะหลังถูกเว็บไซต์สื่อดังพาดหัวข่าวแรงว่าเขาโพสต์ข้อความหยาบคายด่าตลกรุ่นใหญ่เทพโพงามจนถูกกระแสสังคมโจมตีว่าไร้มารยาทกับผู้ใหญ่ในวงการจึงโร่แจ้งความไว้ที่สน.มีนบุรีก่อนควงพ่ออุดมตั้งโต๊ะชี้แจงเป็นการด่วนพร้อมเผยโทรไปเคลียร์กับป่าเทพเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคนที่เขาลงเขาตัดสินผมไปแล้วอะแล้วผมอย่างที่บอกว่ารู้แล้วแจ๊สชวนชื่นอาจจะด่าป่าเทพคือเราทุกคนเล่นโทรศัพท์เหมือนกันหมดทุกคนเลยครับแต่รูปที่มันเกิดขึ้นมันบังคับอยู่แล้วคือเขาตัดสินให้ผมไปหมดแล้วบอกตรงว่าไปแจ้งความเนี้ยผมไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายผมไม่ได้เรียกร้องเงินผมไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นข้อแค่ครับแค่ต้องการให้มาขอโทษผมแล้วลบออกผมบอกตรงนะผมเป็นคนจริงมากนะผมเป็นคนจริงเลยแหละผิดคือผิดถูกคือถูกผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำทุกอย่างแต่ใครที่มาผมไม่เคยทำอะไรใครอะทุกคนที่อยู่ที่นี้คิดเหมือนผมอะเราไม่เคยทำอะไรใครแต่ใครคนนึงมาทำอะไรเราแบบนี้มันไม่แมนพี่มันด่าผมซะดีกว่าด่าผมต่อหน้าเลยดีกว่าหนุ่มแจ๊สบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนเตือนใจว่าการโพสต์อะไรลงโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกครั้งต้องมีสติไม่ใช่ระบายอารมณ์เพราะมันจะกลับมาทำร้ายตัวเองค่ะเจอแบบนี้เข้าไปก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะคะ